น้อมนอบน้อมกราบบารมีท่านมาสเตอร์กราบเท้าเจ้าค่ะเชิญเจ้าค่ะมาให้บอยค่ะสวัสดีทุกๆคนวันนี้ก็พอดีที่สวนก็มาดูอุปกรณ์สถานที่บางอย่างเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องพลังงานของเรานะอาจจะมีเสียงกระจันอะไรบ้างก็เรื่องของพลังงานต่างมิติทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าควอนตัมEnergy นั่นคือพลังงานควอนตัมคือควอนตัมฟิลเนี่ยฟิลสนามควอนตัมเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่นอกโลกอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะไม่มีใครรู้หรอกแต่รู้แต่ว่าพลังงานตอนเนี้ยมันเป็นสามารถที่จะทำอะไรก็ได้เยอะแยะมันมีพลังงานมากมายมันมีพลังงานเยอะแยะที่สามารถที่จะมาซ่อมแซมร่างกายหรือว่าพลังงานบางอย่างก็สามารถที่จะเอามาทำเป็นไฟฟ้าได้เป็นอะไรได้เยอะแยะซึ่งพลังงานตัวเนี้ยถ้าเป็นในเชิงจิตวิญญาณแล้วเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะวัดได้คือพลังงานตัวเนี้ยถ้าเป็นพลังงานสนามแม่เหล็กใช่ไหมเราก็วัดได้ว่ามีความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กเท่าไหร่ความถี่เท่าไหร่ความถี่อะไรย่านไหนหรือว่าถ้าเป็นพลังงานแสงก็ต้องวัดได้ว่ามีความเข้มเท่าไหร่กี่ลัดกี่มันก็มีหน่วยวัดของมันถ้าเป็นพลังงานเสียงก็เป็นดีบีเป็นเดซิเบลใช่ไหมว่ามันมีความเข้มข้นของเสียงกี่ดีบีแต่ในเรื่องของพลังควอนตัมตัวเนี้ยมันวัดไม่ได้แต่ว่ามันทำงานได้คือมันมาแค่นิดเดียวนะแค่นิดเดียวเนี่ยมันมาแค่นิดเดียวแค่เราจูนมาแค่นิดเดียวเนี่ยเข้ามาในร่างกายเราเนี่ยมันสามารถที่จะฮิวร่างกายเราเนี่ยทุกสัดส่วนของร่างกายเราได้หมดตั้งแต่หัวจรดเท้าเข้าไปในระดับเซลล์ระดับของอนุภาคเล็กๆๆๆของเราเข้าไปในระบบ DNA สามารถซ่อมไอ้คู่ DNA เนี่ยมันจะเป็นสายม้วนๆเป็นเกลียวๆใช่ไหมมันเป็นกลูโคสนะไอ้ข้างๆสายเนี่ยเหมือนบันไดบันไดไม้ไผ่ที่เขาเป็นบันไดเอาไม้ไผ่มาทำมันนะแล้วก็เจาะรูเสียบแบบนั้นนะไอ้ที่เสียบก็คือเป็นคู่ของ DNA นะเวลาที่ DNA มันเสียหายก็คือไอ้ตัวบันไดอ่ะมันขาดมันอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าคือมันมีปัญหานั่นแหละไอ้ตัวเนี้ยมันซ่อมได้สามารถไปซ่อมได้พลังงานตัวนี้นะซ่อมระดับ DNA ซ่อมในระดับของเซลล์ระดับของพลังชีวิตก็ซ่อมได้ถ้าเกิดเราป่วยแล้วเรามีปัญหาเรื่องของพลังชีวิตเกี่ยวกับพลังชีวิตไม่สมดุลจักระไม่สมดุลมันเข้ามาปลื้ดนะเขาก็จะเข้ามาฮิวจักระให้สมดุลทุกอย่างสามารถพลังงานตัวนี้สามารถเอามาทำได้หลายๆอย่างนะเปิดขยายเปิดตาที่3บ้างอะไรบ้างนะแล้วแต่เราเอามาใช้ทีนี้วิธีการที่เราจะนำเอามาใช้ได้นี่ก็ตอนนี้ในเมืองไทยก็ยังไม่มีใครทำใช้เครื่องที่สามารถจะเก็บพลังตัวนี้ไว้ได้ไม่มีก็มีเฉพาะที่เราที่ใช้ระบบพลังชีวิตใช้คลื่นพลังชีวิตนะแล้วก็ระบบของฮวงจุ้ยนะระดับจิตวิญญาณเขาเรียกฮวงจุ้ยระดับจิตวิญญาณก็เอามาจูนพลังงานตัวนี้เข้ามา
แล้วมีวิธีการเก็บกักไว้แล้วก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายพลังตรงนี้เอาไปให้แต่ละคนได้แต่ละคนที่ MSR นั้นวิธีการใช้ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากอันนี้วิธีการใช้นะถ้าได้รหัสแล้วเนี่ยก็ MSR 3ครั้งเป็นการทำให้เครื่องระบบของแมชชีนทั้งหลายมันทำงานแล้วก็ให้พลังงานเขารู้จักเริ่มเซตนะแล้วเราก็พอเริ่ม MR ปุ๊บพอเราเริ่มรู้สึกตัวมันมีพลังงานเข้ามาแล้วใช่ไหมปุ๊บแล้วก็สแกนมีพลังงานก็จะสแกนตั้งหัวจนเท้าเลยสแกนเสร็จปุ๊บก็จะมีสถานที่เก็บพลังงานของเราอะใกล้ๆตัวเราเนี่ยเก็บพลังงานตัวนี้ไว้ปุ๊บแล้วก็ส่งเคลื่อนย้ายพลังงานตัวนี้ไปที่ศูนย์มาที่ศูนย์ที่ศูนย์พลังสมมติศูนย์พลังนี่อยู่ที่ฐานเทรสก็มันก็เคลื่อนย้ายปุ๊บไปเลยวับไปเลยเขาเรียกว่ามันเป็นเทเลพอร์ตแปลว่าเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายไปแต่มันเคลื่อนย้ายแบบหายตัวเนี่ยนะวับไปเลยเนี่ยนะแล้วก็เอาไปซ่อมแซมเอาไปปรับปรุงจนกระทั่งเป็นพลังงานที่ดีสมดุลทุกอย่างนะไม่มีการผิดเพี้ยนไอ้ทั้งนั้นก็จะส่งกลับมาปึ๊ดเรพอร์ตกลับมาแล้วก็มีรีซิเวอร์รับปึ๊บมันจะเข้ามาในร่างกายเราแล้วก็อะไรคุณจะตามใช้คำว่าอะไรนะเบบี้เฟสหรืออะไรสักอย่างนะเบบี้เฟสมีแล้วแต่จุดเนาะมาเซอร์แล้วแต่จุดเขาใช่ไหมคะแล้วแต่จุดว่าใครต้องการจะบูรณาตัวเองตรงไหนเนาะทับไตไส้พุงนะแต่เราใช้จิตนะเนาะใช้จิตมันอันนี้ตัวนี้มันใช้พลังจิตที่จิตเราต้องว่างนะที่สำคัญที่สุดคือเราต้องว่างคือเราจะไม่มีตัวตนที่ว่าคือเราต้องลืมชื่อเราอ่ะมันไม่มีชื่อเราถ้าบอกว่าดิฉัน MM นะคะรหัส1 2 3 4 5 6 7 8 9สมมตินะเขาจะไม่รู้จักเลยเขาไม่รู้จักแต่ถ้าเรา MSR ปุ๊บเนี่ยมันเป็นการที่ทำให้เครื่องรู้จักแล้วก็ใส่รหัสเข้าไปแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องใส่รหัสพอมาสเตอร์จะเปิดให้เดี๋ยววันนี้อาจจะให้อีกนะทำให้อีกครั้งหนึ่งเผื่อว่าใครมีเพื่อนฝูงญาติพี่น้องต่างๆก็จะได้นำพลังตรงนี้นะเอาไปรักษากันเราไม่ใช้คำรักษานะคือมันเหมือนกับฮีลลิ่งนะใช้คำรักษามันเสี่ยงเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเลยต่อไปนี่นะแล้วให้เขาพูดกันเองต้องพูดกันเองนั่นแหละคือพูดกันเองเนี่ยไม่ถึงคนนี้เนี่ยเขาพูดกันเองว่ารักษาแต่เราไม่ใช่คำว่ารักษาเราก็ใช้มันไม่ใช่คำเราไม่ใช้คำว่ารักษาเราใช้คำว่ายิ่งฝากการรักษาก็ให้เขาพูดกันเองตรงนั้นเนาะมันไอ้ตัวเนี้ยมันมหัศจรรย์เป็นพลังงานที่มหัศจรรย์นะแล้วก็ทางประเทศเข็มขัดสั้นนะมาเจอคราวนี้คนไทยจะเข็มขัดสั้นใครที่ปัญญาไม่ถึงก็จะเข็มขัดสั้นคาดไม่ถึงคือบางทีปัญญาก็ถึงแต่ว่ามันมีระบบผลประโยชน์อะไรต่างๆมากมายที่ยังไม่พร้อมที่จะให้ระบบฮีลลิ่งทางจิตวิญญาณตรงนี้เอามาใช้จริงๆแล้วร่างกายคนเราทุกคนเนี่ยมันซ่อมแซงตัวเองได้นะDNA เนี่ยมันก็เปิดได้มันทำอะไรได้เยอะแยะนะแล้วมันมีอะไรบางอย่างที่มากีดกันเพราะว่ามันมีกลุ่มบางกลุ่มนะที่มันจะขาดผลประโยชน์ไปใช่ไหมแต่ต่อไปอ่ะมันก็ทัดทานไม่ได้หรอกต่อไปมันก็จะมีเครื่องเอเมตาดีแหละมันถึงยุคที่มนุษย์มันหมดทางเลือกนะมาสเตอร์มันต้องมีของมาสเตอร์มาเนี่ยนะต่อไปก็อาจจะมีเครื่อง MSR อยู่ทั่วไป
พยาบาลก็มีหน้าที่คอยดูแลไปดูแลเครื่องอันนี้พูดเล่นนะพูดเล่นๆกันนะไม่ได้ไปจริงจังเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องเนี่ยหมอชาวบ้านไงหมอชาวบ้านหมอแล้วเราเนี่ยป่าชาวบ้านนะป่าชาวบ้านซึ่งเราก็พยายามที่จะทำให้มันอยู่ในกลุ่มพวกเรานี่แหละแล้วพอมันดีแล้วทุกคนรู้สึกว่าดีคนที่เป็นโรคตับก็ตับดีขึ้นเป็นโรคหัวใจดีขึ้นคนเป็นโรคไตก็ไตดีขึ้นอย่างเงี้ยนะสุดท้ายเนี่ยเราก็อาจจะมีการในเรื่องของให้กลุ่มเราเนี่ยเปิดรหัสให้สมมติว่าคนละ1,000รหัสพันรหัสเนี่ยสามารถที่จะเอาไปแจกจ่ายได้แต่ถ้ามีค่าใช้จ่ายสมมติเปิดรหัสมาเท่าที่จะนี้ก็เอามาดูแลตรงนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นของพวกเราไปนี่นะ1,000คนอย่างสมมติคนนึงมี1,000คนใช่ไหมก็ว่ากันไปหรือว่าคนนึงได้10,000คนคนละเท่าไหร่มาครั้งหนึ่งก็ตัววางกันไปนะเดือนหนึ่งดังนั้นระบบ MSR เราก็จะเป็นมีจะมีระบบเงินทองต่างๆนะความมั่งคั่งหรือว่าอะไรต่างก็จะเริ่มเข้ามามันจะเริ่มเข้ามาตัวเนี้ยมันยังไม่มีใครทำหรอกเพราะว่าอันเนี้ยมันเหมือนเราคนที่นำพาคนมาเนี่ยเขารวยจากการที่รวยบุญด้วยนะหมายถึงให้คนหนึ่งคนมีสุขภาพที่ดีอ่ะมันโอ้โหมันบุญมากมากมากเลยทีนี้พอได้1,000คนใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ได้10,000คนไม่รู้อ่ะแล้วก็คิดกันเองคิดดูถ้า10,000คนเขาได้คิดจบก่อนที่มาเซอร์จะพูดนะหนูว่าเพราะอะไรรู้ไหมมาเซอร์จะแต่ว่าไลฟ์ตอนบ่ายไลฟ์ตอนบ่ายแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะขายครีมกันตอนแรกอ่ะมองว่าขายครีมก็ขายทั่วไปแล้วประเทศไทยอ่ะทำไมเธอไม่มาขายรหัสมาขายรหัส MSR มาขายรหัสควอนตัมอ่ะไม่เหมือนใครเลยไม่ต้องลงทุนแบบมีหน้าร้านแล้วก็ต้องมาลงทุนกับอะไรนะอะไรเนี่ยไม่ต้องเนาะเข้าใจเนาะแล้วมันก็จะขายดีด้วยเพราะว่าดีกว่าด้วยเราขายแบบราคาทำบุญน่ะใช่มั้ยล่ะไม่ได้เหมือนกับที่ต่างประเทศเค้าเอาแต่นี้มันมีบางอย่างนะที่ใช้ใกล้เคียงกันเลยแหละนะเค้าก็มันแพงมากๆอ่ะนะมันแพงมากๆแล้วถ้าเกิดว่าจ่ายไปทีนึงก็ใช้ได้ครั้งเดียวครั้งนึงแล้วก็ราคาก็สูงแล้วมันก็ครั้งเดียวแล้วก็ไม่รู้ว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงจับจ้องจับเขาเรียกจับไม่ถึงอ่ะมาเซอร์อย่างนั้นอ่ะคือคนไทยส่วนใหญ่อ่ะเขาเรียกว่าไม่ถึงอ่ะไม่ได้มีโอกาสถึงระบบตรงนั้นแต่ระบบของมาเซอร์เนี่ยได้หมดเลยไงไม่ว่าจะระดับไหนได้หมดอ่ะมีโอกาสใช้ของดีหมดทุกคนเนี่ยบุญมากเนาะนี่แหละจะได้กุศลทุกคนนะในกลุ่มแล้วก็ทุกคนก็ได้กุศลด้วยมีความมั่งคั่งด้วยต่อไปนะแล้วเขาย้อนไปไงที่ว่ามะเร็งมันก็ไม่น่าเกิน2ปีอ่ะนะที่2ปีที่เราเป้าหมายใครเขียนเป้าหมายไว้เยอะแยะก็มีก็ตามเป้าหมายนั่นแหละนะน่าจะผิดพลาดกันไปเอ้างั้นเดี๋ยวเรามาซ่อมแซมส่วนที่มีปัญหาของเรากันดีกว่านะใครอยากสวยก็เบบี้เฟสไปใครอยากหนุ่มหล่อย้อนใครอยากจะมีหน้าอกหน้าใจมีเอวสะโพกอะไรก็ว่ากันไปเปิด DNA ให้สาวย้อนวัยไปกันเดี๋ยวอันนี้เราแต้มพูดเองยังบอดี้ยังบอดี้ร่างกายย้อนวัยก็แล้วแต่ก็แต่ว่าเราทำให้มันเวอร์ไวหน่อยนึงเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะต้องไปอาจจะต้องมีการถ้าสมมติเรามีการปล่อยไปมันอาจจะไปทั่วโลกตัวเนี้ยนะทั่วโลกแล้วก็เนี่ยเมื่อกี้ก็บอกเขาเรื่องของภาษาอังกฤษกับภาษาไทยผสมผสานกันด้วยจริงๆแล้วน่ะถ้าเราไม่ต้องพูดเลยมันยังได้เลยนะแต่ว่าถูกต้องแต่ว่าคำว่า
คำว่า MSI มาเนี่ยคือยังไงก็ต้องพูดไว้คืออย่างเช่นอย่างเงี้ยมาเซอร์อย่างเช่นว่าสแตมป์ต้องการหน้าเด็กใช่ไหมเบบี้เฟสใช่ไหมแล้วก็ MSR พอสแกนมีปุ๊บเนี่ยจิตของเรามันก็ไปโฟกัสตรงหน้าแค่นี้เองก็ไม่ต้องเบบี้เฟสก็ได้แต่ว่าไอ้สมมุติบัญญัติมันต้องมีเพื่อให้เขามันเป็นการสื่อสารพอเราจิตเราบรรจุตรงหน้าใช่ไหมอีกประมาณสักแป๊บเดียวเนี่ยมันเข้าไปสแกนเสร็จปุ๊บเข้าไปรีฟอร์มเสร็จแล้วก็ตัวพลังงานตัวนี้ก็จะส่งปลื้ดกลับมาเนี่ยแป๊บเดียวแล้วพอเราเพ่งไปที่หน้าเนี่ยหน้าเราก็จะเหมือนมีอะไรมาวูบ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 ที่หน้าเราเนี่ยใช่ไหมถ้าเกิดว่าเรารู้สึกที่หน้าอกเนี่ยปอดนะครับบริเวณปอดก็จะเป็นรูปวูบวูบมันจะมีดื้อดื้อวูบวูบตีตายสางก็จะลุกลุกลุกเปิดอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คือเราต้องดูช่วงที่ว่าขณะที่เราตอนนี้ก็คิดว่าที่แรกวันนี้มาสเตอร์จะไปคุยเรื่องอื่นแหละพอจะคุยเรื่องอื่นแล้วนะตอนนี้มีคนป่วยมาเพิ่มมาสเตอร์ก็เมตตาก็เลยมาเห็นว่ามันยังมีหลายคนที่มีปัญหาแล้วก็มีหลายคนที่ยังต้องการใช้มันอยู่นะพวกคนที่เป็นมะเร็งทั้งหลายนะก็ใช้จิตไปตรงนั้นนะมาสเตอร์ใช่ไหมใช้จิตไปตรงนั้นเลยก็ไม่ต้องมีสมมุติบัญญัติก็ได้สแกนทั่วเลยแล้วก็ฮิวมีทั้งหมดทั้งร่างกายเพราะบางทีไอ้ตรงนี้มันเข้าไปในกระแสเลือดเนี่ยต้องฮิวทั้งหมดมันก็จะไปซ่อมเวลามันรีฟอร์มพลังงานใหม่มันรีฟอร์มทุกอนูนะทุกอนุภาคคือในเล็บต้อนซอกเล็บหรือว่ามันในเซี่ยวของล้านส่วนเนี่ยมันทำงานหมดปลื้ดไปเนี่ยแต่มันทำงานไวในระดับของพลังงานเดี๋ยวทุกคนก็จะรู้เองมาสเตอร์แต่บางทีพลังงานที่มาสเตอร์มาเขารู้มากกว่าเรารู้ตัวเองด้วยเนาะว่าเราใช่เหมือนที่แต้มขาดโปรตีนอย่างเงี้ยวันนี้เขาให้แต้มกินโปรตีนเป็นแก้วๆเลยสองแก้วสามแก้วแล้วแหละวันเนี้ยได้ก็นั่นแหละแล้วเดี๋ยวเขาจะบอกมันเหมือนก็เราต้องเขาฮีลิ่งเสร็จปั๊บจะแม่หมายถึงว่าพลังงานทำงานเสร็จปั๊บเนี่ยธาตุขันมันต้องการอะไรหมายถึงว่าไอ้ธาตุสีเนี่ยมันต้องปรับอะไรเขาก็จะปรับตามไปในร่างกายเราเนี่ยบางทีอะโปรตีนก็ไปอยู่ที่อื่นมะไม่มาอยู่ที่สมควรที่จะอยู่อะไรเงี้ยก็จะย้ายเคลื่อนย้ายกลับไปกลับมาใช่ไหมในบริเวณที่เป็นอะไรคนที่เป็นอะไรที่มันจะต้องใช้โปรตีนหรือว่ามันกินโปรตีนตรงนี้เขาก็มันก็จะไปบริเวณนั้นอะไรเงี้ยนะมันก็จะมีการรีฟอร์มทั้งหมดอะนะไอ้รีฟอร์มทางระดับพลังงานเนี่ยมันจะไปรีฟอร์มทางสสารไปอีกทีหนึ่งระดับอนุภาคของสสารเนี่ยนะสสารก็คือในระดับเล็กกว่าเซลล์อะในระดับ DNA นะ DNA RNA มาเป็นเซลล์เป็นอะไรโครโมโซมเป็นเซลล์ใช่ปะแล้วก็มาเป็นทิชชูเนื้อเยื่ออะไรต่างๆมันเรื่อยๆแล้วก็ทั้งหมดเป็นองค์กรมนุษย์เรานี่แหละเขาฮิวถึงขนาดระดับนั้นนะไม่ใช่ฮิวแค่ปวดหัวเข้าไปที่สมองแล้วก็ฟุบไปนวดสมองไม่ใช่อย่างนั้นคือเข้าไปสอดแทรกไปหยิบตรงนั้นออกเอาตรงนี้ใส่คือมันเป็นระบบของเขาอันนี้เป็นพลังงานที่ต่างมิติมันเป็นพลังงานที่มหัศจรรย์เป็นพลังงานที่หลายคนเนี่ยเขาก็รู้กันมานานแล้วนะคนโบราณเขาก็ที่เขามีจิตวิญญาณที่ละเอียดสูงพอเนี่ยสมัยก่อนก็มาดึงมาใช้กันเอามารักษาแต่หลังๆนี่ก็น้อยคนตอนนี้พอเราจะเอามาใช้จริงๆแล้วใช้จิตอย่างเดียวไม่พอมันจะเป็นต้องมีเครื่องมือมาเก็บกักนะเพราะว่าตัวคนเรามันหนักขึ้นแต่พวกเรารู้จักพลังชีวิตมาสเตอร์ก็เลยต้องใช้พลังชีวิตเนี่ยเป็นตัวมาพลังชีวิตผสมผสานกับเอาชี่ผสมผสานกับฮวงจุ้ยเรียกฮวงจุ้ยภายในฮวงจุ้ยระดับจิตวิญญาณนะฮวงจุ้ยมีฮวงจุ้ยภายในกายฮวงจุ้ยภายในใจฮวงจุ้ยภายในเคหสถานนั่นเนี่ยมาสเตอร์สอนมาตั้งแต่30 40ปีแล้วมั้งพี่แต้มก็น่าจะรู้อยู่นะสมัยเรื่องฮวงจุ้ยเคหสถานฮวงจุ้ยร่างกายฮวงจุ้ยในใจฮวงจุ้ยภายในใจฮวงจุ้ยภายในใจตัวเนี้ยมันสามารถที่จะดึงดูดฮวงจุ้ยมันดีใช่ไหมสังเกตสถานที่ไหนที่ฮวงจุ้ยมันดีพลังงานดีเนี่ยพลังงานดีๆนะพลังงานชีวิตดีๆเนี่ยมันสามารถดึงดูด
ความศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆเข้ามาได้วืบเข้ามาเนี่ยก็ดึงมาจากนี่แหละดึงมาจากสนามของควอนตัมนี่แหละนักวิทยาศาสตร์เขาก็ชื่อนี้ถ้าเป็นชื่ออีกแบบนึงอาจจะพลังต่างมิติหรือเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่ดึงวืบเข้ามาพวกเราก็เตรียมพร้อมกันเดี๋ยววันนี้ก็จะนำให้นั่งพลังเหมือนเดิมหลังตั้งตรงๆ นั่งขัดสมาธินะหรือว่าถ้าใครขัดสมาธิไม่ได้ก็นั่งเก้าอี้นะแล้วก็มือซ้ายหงายมือขวาคว่ำทำใจสบายๆผ่อนคลายทุกสัดส่วนของร่างกายอดีตผ่านมาไม่ต้องไปสนใจนะก็ปมในใจถูกถอดถอนใช่ไหมนี่หลายๆคนก็ถอดถอนปมในใจกันไปแล้วนี่ใช่ไหมนั้นไม่มีอะไรเลยตอนนี้ไม่มีอะไรเลยมันว่างจิตใจร่างกายเรามันว่างมันว่างว่างนะถึงแม้มันจะเจ็บป่วยเป็นอะไรแล้วแต่จริงๆแล้วมันคือมันว่างอาการเจ็บปวดทั้งหลายมันก็เกิดมาจากความว่างนั่นแหละตอนแรกอ่ะมันก็ว่างแล้วมันก็มีอาการขึ้นมาพออาการมันเกิดก็เกิดขึ้นมาให้เรารู้สึกเวทนาเกิดใช่ไหมพอมันดับไปเวทนาก็ดับไปแต่ตัวเราไม่ได้ดับไปด้วยฉะนั้นการเกิดดับของพลังงานต่างๆที่มันผิดรูปร่างไม่สมดุลทำให้เรามีเวทนาเกิดนะตรงนี้พลังงานตรงนี้ก็จะไปซ่อมแซมให้มันสมดุลขึ้นมาแต่ที่จริงนั่นมันก็คือว่างๆนั่นแหละนั่นเราตอนนี้ต้องว่างไว้ก่อนให้ว่างจากมันไปก่อนแล้วก็ใช้ความคิดตามที่มาสเตอร์บอกไปใช้ความคิดแล้วก็สติมีสติรู้ตัวก็พร้อมตามความคิดมือซ้ายหงายมือขวาคว่ำอยู่บนหัวเข่ามือซ้ายหงายอยู่บนเข่าซ้ายมือขวาคว่ำอยู่บนเข่าขวานึกถึงพลังเป็นแสงสีขาวสุดเหมือนเป็นเกลียวตามเข็มนาฬิกาอยู่รอบๆตัวเราพลังอยู่ในจักรวาลทั้งหมดทั้งสิ้นนะอยู่รอบๆตัวเราทั้งหมดทั้งด้านล่างด้านบนด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาหน้าหลังทั้งหมดนะพลังงานทั้งหมดทั้งสิ้นในจักรวาลมันจะม้วนตัวเข้ามาม้วนตัวนะเป็นพลังชีวิตในจักรวาลนี้ม้วนตัวเข้ามาแล้วก็เคลื่อนตัวเข้ามาที่ฝ่ามือทางซ้ายแล้วก็เคลื่อนตัวแทรกเข้าไปในร่างกายเรานะจากฝ่ามือซ้ายก็แทรกไปที่ข้อศอกซ้ายจากข้อศอกซ้ายก็แทรกไปนะตามช่องว่างในกายเราไปที่หัวไหล่ซ้ายจากหัวไหล่ซ้ายก็มาแพร่กระจายมาทั้งตัวนะทั้งตัวแล้วก็เคลื่อนตัวมารวมกันครั้งนึงที่หัวไหล่ทางขวาแล้วก็เคลื่อนตัวมาที่ข้อศอกขวาแล้วก็เคลื่อนตัวลงมาที่ฝ่ามือทางขวาแล้วก็ลงไปที่ก้นกบนะแล้วก็พลังตัวนี้ก็จะย้อนขึ้นลงที่ก้นกบแล้วก็ย้อนขึ้นนะจากจักระที่1ก็ไป1 2 3 4 5 6 7จนถึงศีรษะแล้วก็พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าพลังงานตัวนี้ก็จะไปรวมตัวหมุนเวียนอยู่ในสารบบของจักรวาลนี้แหละก็หมุนเวียนเข้าไปที่ฝ่ามือทางซ้ายเคลื่อนไปแล้วก็ออกไปที่ฝ่ามือทางขวาแล้วก็เคลื่อนตัวออกจากฝ่ามือทางขวาก็ขึ้นบนศีรษะก็กระจายออกไปบนท้องฟ้าทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเราจะเห็นพลังงานหมุนเวียนไปเรื่อยๆหลังจากนั้นให้เราค่อยๆพนมมือก่อนตอนนี้พนมมือแล้วก็ถูมือไปมาจิตจดจ่ออยู่ที่ฝ่ามือจิตจดจ่อยที่การถูจิตจดจ่อยที่พลังชีวิตพลังในจักรวาลทั้งหลายที่เป็นพลังชีวิตจิตจดจ่อที่ฝ่ามือจิตจดจ่อที่การถูจิตจดจ่อที่พลังถูไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปไม่สั้นเกินไปไม่ยาวเกินไปไม่เบาเกินไปไม่แรงเกินไปจ
ดจ่อยที่ฝ่ามือจิตจดจ่อยที่การถูจิตจดจ่อยที่พลังถูไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปไม่สั้นเกินไปไม่ยาวเกินไปไม่แรงเกินไปไม่เบาเกินไปพอดีพอดีไม่เกร็งนะหลังจากนั้นให้เราหยุดถูไม่เกร็งฝ่ามือกางนิ้วมือทั้งสองออกกางฝ่ามือทั้งสองออกเหยียดนิ้วมือเหมือนเราจะจับลูกฟุตบอลนะไม่เกร็งนะไม่เกร็งนะทำท่าทางเหมือนจะจับลูกฟุตบอลนะแล้วขยับฝ่ามือทั้งสองเข้าออกดูเข้าออกเข้าออกเราจะรู้สึกถึงพลังมีแรงดึงดูดระหว่างฝ่ามือทั้งสองนะขยับฝ่ามือประคองพลังไว้นะประคองพลังไว้ตลอดนะตอนนี้ทุกคนต้องประคองไว้ตลอดพลังบางครั้งเหมือนกระแสน้ำไหลพลังบางครั้งเหมือนเราเป็นเน็บชาพลังบางครั้งเหมือนมีแรงดึงดูดระหว่างฝ่ามือทั้งสองอันนี้ฝ่ามือทั้งสองมีแรงดึงดูดระหว่างฝ่ามือทั้งสองนะตอนนั้นตอนนี้ให้เราประคองพลังไว้เดี๋ยวมาสเตอร์จะส่งพลังจากเครื่องควอนตัมบีมตัวนี้นะตอนนี้จะส่งเป็นสนามพลังควอนตัมที่มาสเตอร์เข้าจูนเข้ามาแล้วก็บีมให้มันแน่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 นก่อนเป็นก้อนพลังนะแล้วมันจะส่งกระจายไปที่แต่ละคนนะ2 3ป้าย1 2 3ป้าย1 2 3ป้ายเนี่ยเราทุกคนก็จะหนาแน่นขึ้นนะตอนนี้ให้ทุกคน MSR นะพูดออกมาก็ได้หรือในใจก็ได้พอเรา MSR 3ครั้งเป็นอันว่าพลังงานนี้สื่อสารกับเราได้แล้วนะเครื่องนี้กับตัวเราสื่อสารกันแล้วนะหลังจากนั้นให้เรา MSR scan me MSR scan me MSR scan me scan เสร็จปุ๊บพลังงานก็จะสื่อสารกันแล้วตอนนี้ซ่อมแซมใช่ไหมรีฟอร์มใหม่หลังจากนั้นเราก็จะว่าอะไรก็ว่าไปเลย MSR Baby Face MSR Body Fit Firm แล้วแต่ MSR นั่นแหละตับไตหัวใจม้ามปอดตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้านะปื๊ดลงไปถ้าใครมีอาการหนักๆของโรคใดโรคหนึ่งให้เรา MSR นะณจุดๆเดียว MSR พูดเป็นผู้ภาษาไทยก็ได้แต่พูดในใจเรานะแต่ฝ่ามือเราประคองพลังไว้ก่อนนะประคองพลังไว้ก่อนนะที่ฝ่ามือเราประคองพลังไว้ก่อนนะตอนนี้นะประคองพลังไว้ตอนนี้พลังเดี๋ยวจะเริ่มหนาแน่นขึ้นนะ1 2 3 1 2 3ประคองพลังไว้นะหลังจากนั้นให้เราโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยก็ค่อยๆขยับเข้าไปที่หน้าอกของเราแล้วก็เก็บกักพลังไว้ที่เข้าไปตรงจักระสีเนี่ยบริเวณหัวใจเราให้มันแผ่กระจายไปในร่างกายเราทั้งหมดทั้งสิ้นทุกอนุภาคเล็กๆให้เขาไปซ่อมแซมทุกหนึ่งส่วนล้าน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 ของร่างกายเนี่ยระดับหนึ่งส่วนล้านส่วนล้านส่วนล้านล้านเนี่ยนะเนี่ยเป็นมันจะซ่อมแซมทุกอนุอะทุกอนุภาคมันไม่ใช่ซ่อมแซมเฉพาะว่าเหมือนเราทานยาเข้าไปเนี่ยมันก็จะเข้าไปตรงไหนก็เข้าไปในบางส่วนบางอะไรที่ตรงไหนที่เข้าไปไม่ได้ก็เข้าไปไม่ถึงเลือดไปไม่ได้ก็มันก็ไม่ได้เข้าไปอย่างเงี้ยนะไอ้ตรงนี้บางคนที่ไปเกี่ยวกับเลือดที่เข้าไปไม่ถึงเนี่ยแต่พลังงานมันเข้าไปได้มันก็สามารถเข้าไปซ่อมแซมได้นะคนนี้ก็เป็นโรคเบาหวานแล้วก็เป็นแผลเป็นบางอะไรบางอย่างนี้นะมันโอ้โหน่ากลัวไอ้ตัวเนี้ยพลังงานมันเข้าไปปื๊ดเข้าไปซ่อมแซมได้แล้วมันก็ไปรีฟอร์มบริเวณนั้นใหม่แต่อาจต้องใช้เวลานิดนึงใช่ไหมแต่มันเร็วแล้วก็หายรักษาได้ขนาดคนแขนขาดก็ยังงอกได้เนาะอันนี้มันมีก็มาใช้ในต่างประเทศอะแล้วก็หงายฝ่ามือทั้งสองไว้บนหัวเข่าหงายฝ่ามือทั้งสองไว้บนหัวเข่า
ืนนี้เหมือนเดิมพลังงานนี้ศูนย์พลังงานนี้ก็จะเปิดทั้งคืนถึงเช้า8โมงเช้าเป้งก็จะปิดจะซ่อมแซมแต่ว่านั่นแหละหลังจาก8โมงเช้าเราก็ต้องหยุดเพื่อที่ให้ร่างกายเขามีการฟื้นตัวนะก็แต่ทุกคนอาจจะดีขึ้นหายไปเลยก็ได้หรือว่าตอนนี้ทำเสร็จแล้วอาจจะร่างกายเบาสบายรู้สึกสบายเลยนะตอนนี้หายใจเข้านึกถึงพลังของควอนตัมเข้าไปที่ฝ่ามือเราทั้งสองนะเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยไปทิศในร่างกายเรางั้นต่อไปนี้เราหายใจเข้านะก็มีพลังงานเข้าตลอดนะทั้งคืนเลยนะคืนนี้นะหายใจออกพลังที่มีปัญหาพลังที่ต้องถูกขับออกอ่ะมันก็จะขับออกไปขับออกไปโดยง่ายดายนะไม่ได้มีผลอะไรนะไม่ได้มีแบบคือเหมือนกับวิชาเข้ามานะอวิชามันก็หายไปเองมันเป็นอัตโนมัติประมาณนี้นะแล้วก็ขึ้นมากันครับ2คนอันนี้ก็มาเซอร์จะไปนั่งคุมพลังไอ้เครื่องพลังไว้ต่อหรือว่าจะคุยกันเองมีคนขึ้นมาไหมถ้าไม่มีคนขึ้นมามาเซอร์ก็จะไปก่อนแล้วก็มาเซอร์รีบไหมอ่ะเนี่ยมีดับก็มาเซอร์รีบไหมก็มีคนขึ้นมาไหมอ่ะมีคนที่มีปัญหาคนที่ว่าต้องการการดูแลแบบพิเศษอ่ะมีใครไหมที่เราคุยกันตอนบ่ายอ่ะมีใครที่มีต้องการการดูแลเป็นพิเศษไหมคุณอุดรอ่ะสายครูดอนหรือสายใครอ่ะสายครูวราพรอ่ะมีไหมคะมีใครที่ต้องดูแลเป็นพิเศษไหมคนที่ต้องพิเศษอ่ะให้ขึ้นมารับกระแสบารมีมาสเตอร์หน่อยรับพลังงานแบบเข้มข้นหน่อยมีไหมนะคือก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวมาสเตอร์จะพูดให้ฟังอีกนิดนึงว่าหลักการทำงานของตรงนี้นะมันเป็นเรื่องคือมันเป็นเรื่องของธรรมธาตุพลังงานที่เขาจะไปสมดุลกันเองนะซึ่งพลังงานตรงนี้จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีชื่อมันไม่ได้มีชื่อว่าควอนตัมหรือไม่ได้มีชื่อว่าพลังศักดิ์สิทธิ์พลังอะไรมันก็ไม่ได้มีชื่อแต่ว่ารู้แต่ว่าพลังอันเนี้ยถ้าเขาเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายมาตรงจุดนี้ถ้าเราสามารถเก็บกักเขาไว้ด้วยระบบของมาสเตอร์ตรงนี้เราสามารถขับเคลื่อนด้วยจิตของเราแบบนี้แล้วเรามันมาเซอร์นำพาเราเนี่ยนะแล้วมันก็จะไปทรีตร่างกายการที่ไปทรีตร่างกายของเราเนี่ยก็คือก็ทำงานตลอดเวลาอ้าวใครมีปัญหาขึ้นมาค่ะขึ้นมา